ินไฟเร่าไปไม่ทำผมค่ะดูข่าวสารพ่อค้าคนจีนไฟกับคนพม่าไม่จ่ายค่าแรงทั้งคู่ไม่ใช่ประชาชนไทยคือเรื่องเอาเปรียบนี่นะใครจะไปสู้คนจีนเขาฉลาดนะในออสเตรเลียเหรอฉันว่าจะไปคนเวียดนะเวียดแต่เชื้อสายจีนนะที่มาเปิดร้านทองร้านอะไรเจเวลรี่อ่ะมีแต่คนเวียดที่เขารวยนะคนจีนจะไปร้านอาหารไม่ขายทองเหมือนในประเทศไทยนะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขารับเงินไขของรัฐบาลออสเตรเลียไม่ได้ไงคือออสเตรเลียออกกฎมาว่าใครก็ช่างที่จะขายทองเปิดร้านทองเนี่ยคุณต้องไม่ขายทองผสมใดๆแต่ว่าเป็นทองลดเกรดคือ 24K นี่ก็ 99.99% ก็เป็นทองธรรมชาตินั่นแหละทองเนื้อนพเก้าแหละทองแล้วก็ทอง18ก็ลดลงมานะแค่ลดปริมาณทองลงมาจนก็ยังเป็นทองอยู่มันไม่ได้ไปผสมใดๆทั้งสิ้นทีนี้ไปบอกว่าไม่ค่อยมีใครรับเงินไขนี้ได้เพราะว่ามันโกงไม่ได้เขาก็เลยย้ายฐานไปนู่นปตทบททง่ายหรอกง่ายเชื่อไหมว่าทองคนไทยจะซื้อทองอ่ะซื้อได้ทองผสมนะ 96% 96.5% แต่ราคาทองอ่ะเป็นราคามาตรฐานโลกทองอ่ะแต่คนไทยอ่ะอันนี้ซื้อเกินแบบทหารผู้หญิงไทยที่นี่นะมานี่เนาะยังไปนู่นไปขนทองที่ไทยเนี่ยมาให้กันเขาเรียกอะไรล่ะเอามาเซ้งต่อหรืออะไรเนี่ยเขาไปขนทองมาใช่ไหมแล้วใครอยากได้อย่างไปเขาเรียกอะไรอ่ะฝากซื้อใช่ไหมจ่ายเงินจนครบแล้วจะได้ทองไปอ่ะแต่จ่ายในราคาทองเต็มร้อยแล้วยังงงทำไมเขาไปเอาทองและบางคนเนี่ยกลับไทยทีก็ไปซื้อทองไทยมาแล้วยังงงว่าทำไมราคาทองที่เนี่ยทอง 100% แล้วไปขายไหนก็ได้ขายได้ทั่วโลกแต่ทองไทยขายได้แบบแต่ในประเทศไทยไงแล้วเขากลับไปซื้อทองไทยมาแล้วงงมันราคาเดียวกันกับทองที่นี่นะแล้วก็ทองที่นี่มันเป็น 99.99% นะเรายังงงทำไมไปเอาทองไทยมาขายทั้งที่ทองที่เนี่ยราคาเท่ากันบาทนึงเนี่ยเท่ากันแต่ว่าทองที่นี่เป็นทองเต็มร้อยนะเราเหรอกับไทยอ่ะเราซื้อทองเนี่ยในราคาบาทนึงได้เท่ากับราคาทองไทยแต่เราเอาไปขายทองที่นี่ไปขายเมืองไทยเราได้เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นทอง 99.99%ถ้าขายที่นี่เหรอขายที่นี่ขายลดทุนขาดทุนเพราะว่ามันบอกว่าเราลองเอาไปขายบอกว่าราคาขายอ่ะกับราคาซื้อไม่เหมือนกันก็ใช่อยู่แต่ว่าประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าขายเท่านี้เม็ดบาทนึงยังไงคุณก็ขายได้เท่านี้แต่ที่นี่ไม่ใช่นะพยายามจะโกงเราอ่ะคือถ้าคุณซื้อมาขายได้เท่า
ไม่ได้ไม่เท่าเมืองไทยนะได้แย่กว่าเมืองไทยอีกเราก็เลยไม่ขายไม่เคยขายที่นี่คือเอาไปขายกับไทยแถมยังไม่ต้องพกเงินให้เกินเขาอีกแล้วกว่าทองมันไม่เคยลงไงมันไม่ลงไงช่วงเนี้ยทองไม่ลงไงขายมันก็ได้ดีกว่าถือเงินไปแลกถือเงินไปแลกเนี่ยตอนเช้านี่ก็อีกราคานึงนะราคาแรกตอนเย็นก็อีกราคานึงนะตอนเช้านี่จะได้ราคาเยอะกว่าแล้วก็ไปแต่ละพื้นที่ราคาแรกไม่เหมือนกันกรุงเทพได้เยอะกรุงเทพได้เยอะเราจะไปแลกกับอาม่าได้เยอะตอนนั้นเราถือไปค่ะเดือนที่แล้วนะดอลลาร์ที่ 3.95 ไปภูเก็ต 22.60 ไปพัทยา 22.5 22.15แต่ทองอ่ะคุณเอาไปแถมยังไม่ต้องถือให้ยุ่งยากกับทองอ่ะใส่ไปเลยเพื่อนบอกว่าใส่ไปเลยถ้าไม่ใส่ไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะว่าเราเอาไปขายเรื่องอะไรไม่รู้เพื่อนบอกอย่างนี้นะถึงคุณจะมีป้ายว่าใหม่คุณไปขายก็เป็นทองทองคิดแทนกินข้าวกับคนดูไลฟ์ไม่ตรงเวลากำลังเรียนขับรถเรียนอันนั้นก่อนเรียนให้ผ่านกฎอันเขาก่อนผ่านกฎแล้วคุณอยากไปเทสสอบคุณมั่นใจว่าขับได้คุณก็ไปเทสเลยเพราะว่าเรามีใบขับขี่ของไทยเกิน10 ปีแล้ว